บนโลกนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมดหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องราวของเฟรนซ์เซลักชายดวงสวยที่สุดในโลกชะตาชีวิตของเขาผูกพันอยู่กับอุบัติเหตุร้ายแรงอยู่เสมอแต่ในทางกลับกันก็เป็นผู้ชายดวงดีที่สุดในโลกเช่นกันเพราะทุกครั้งที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเฟรนซ์เซลักคือหนึ่งในรายชื่อของผู้ที่รอดชีวิตเสมอรายการขนผีลุกในวันนี้เราจะไปหาข้อเท็จจริงพร้อมกันว่าอะไรที่ทำให้เขารอดตายจากโศกนาฏกรรมสยองมาได้ถึง7ครั้งชายชาวโครเอเชียนามว่าเฟรนซ์เซลักเกิดเมื่อวันที่14มิถุนายนปี1929ในครอบครัวชนชั้นกลางของโครเอเชียมีอาชีพเป็นครูสอนดนตรีในโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งณกรุงซาเกร็บหากมองผิวเผินชายผู้นี้มีชีวิตเรียบง่ายเหมือนชายวัยกลางคนทั่วไปไม่ได้ดูโดดเด่นหรือเป็นที่น่าจับตามองต่อผู้พบเห็นแต่หากใครได้รู้จักและลงลึกไปถึงประวัติของเขากลับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเซลักคือชายที่ดวงดีที่สุดในโลกกับการที่ความตายไม่สามารถพรากชีวิตของเขาไปได้มกราคมปี1962เริ่มกันด้วยอุบัติเหตุครั้งแรกที่เซลักรอดชีวิตมาได้มันเกิดขึ้นยามเช้าในช่วงฤดูหนาวขณะโดยสารรถไฟความเร็วสูงจากเมืองซาราเยโวไปยังดูบรอฟนิกขณะที่เซลักกำลังอ่านหนังสืออย่างเพลิดเพลินกลับรู้สึกได้ว่าขบวนโบกี้ที่เขานั่งมันเกิดความไม่ชอบมาพากลสัมผัสได้ถึงความสั่นไหวที่คล้ายกับแล่นอยู่บนทางขรุขระแม้รอบข้างจะเต็มไปด้วยผู้โดยสารคนอื่นแต่ส่วนมากก็กำลังหลับสบายอยู่ใต้ผ้าห่มกระทั่งทุกคนถูกปลุกให้ตื่นด้วยแรงกระแทกกันหนักหน่วงจากการที่รถไฟเคลื่อนที่ตกรางเพราะสะพานข้ามแม่น้ำจับตัวเป็นน้ำแข็งจนทำให้ลื่นล่วงจากหน้าผาสูงร่างของเราผู้เคราะห์ร้ายนับไม่ถ้วนกระจัดกระจายไปนอกโบกี้ก่อนทลาลู่ลมลงสู่กลางแม่น้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งเซลักที่จมลงไปกับเครื่องจักรเคลื่อนที่กระเสือกกระสนออกจากโบกี้ด้วยวิธีกลั้นหายใจเล็ดลอดออกมาทางหน้าต่างแม้จะมีน้ำหนักตัวที่มากจนทำให้เคลื่อนไหวลำบากแต่ก็ยังสามารถว่ายไปจนถึงชายฝั่งได้ในสภาพช็อกแขนหักฟกช้ำทั่วตัวและชาไปหมดทั้งร่างเพราะแช่อยู่ในสายน้ำเย็นเฉียบเหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลให้ผู้โดยสารสองโบกี้จำนวน17คนเสียชีวิตจากการจมน้ำทั้งหมดเหลือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวคือเซลักแม้จะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยแต่มันทำให้เขานอนฝันร้ายอยู่หลายคืนเซลักกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายเช่นเคยในใจลึกๆแอบภูมิใจอยู่ไม่น้อยกับโชคชะตาที่ทำให้เขารอดพ้นเหตุการณ์ร้ายแรงมาได้รวมไปถึงเหล่านักเรียนในกรุงซาเกร็บก็ดีใจไม่แพ้กันกับการที่ไม่ต้องสูญเสียครูอันเป็นที่รักแต่ก็ต้องแลกกับการที่เซลักกลัวรถไฟไปตลอดชีวิตเพียงแค่เห็นขบวนโบกี้ก็ทำให้เขาปั่นป่วนในลำไส้จนแทบอยากจะสำรอกออกมาหลังจากใช้ชีวิตราบรื่นมาตลอด9เดือนดูเหมือนว่านรกจะไม่ชอบใจเท่าไหร่นักที่เซลักรอดตายมาได้ก็เลยจัดหนักให้อีกสถานการณ์หนึ่งมันเริ่มต้นขึ้นในเดือนธันวาคมปี1963เมื่อเซลักได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านรายงานว่ามารดาที่ชราภาพกำลังป่วยหนักด้วยความรักแม่เซลักตัดสินใจแน่วแน่ด้วยการทิ้งหน้าที่การงานทุกอย่างจองตั๋วเครื่องบินเพื่อกลับบ้านในช่วงเทศกาลหยุดยาวปีใหม่จริงๆเซลักไม่เคยนั่งเครื่องบินเลยสักครั้งที่ไม่คิดเดินทางกลางอากาศเพราะเห็นข่าวเครื่องบินตกเป็นประจำแต่ด้วยความจำเป็นจึงทำให้เขามองข้ามอันตรายตรงนี้ไปการจองไฟล์บินกระทันหันจากซาเกร็บไปเมืองริเอกากลายมันว่ามันเต็มหมดไม่เหลือสักทีนางหลังจากพยายามจนท้อใจเขาจึงเลือกใช้ไม้ตายสุดท้ายด้วยการติดสินบนพนักงานจองตั๋วซึ่งมันได้ผลในที่สุดก็ถูกจัดให้นั่งที่จำชีตท้ายเครื่องหรือจุดที่แอร์โฮสเตสประจำการแทนที่แอร์โฮสเตสหญิงคนหนึ่งที่ไม่ได้ขึ้นเครื่องมาพอดีระหว่างเดินทางเซลักคิดว่าการนั่งเครื่องบินไม่ได้แย่อย่างที่เขาจินตนาการไว้งีบหลับสบายอาหารถูกปากแถมยังได้รับบริการอย่างดีตลอดที่เขาโดยสารอยู่ข้างบน
ท้ายที่สุดบางอย่างก็ทำให้เปลี่ยนความคิดเมื่อจู่ๆประตูฉุกเฉินด้านหลังเปิดออกในขณะที่เครื่องกำลังแลนดิ้งหลายคนที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยถูกแรงดันดูดออกไปนอกเครื่องทีละคนไม่เว้นแม้แต่ตัวของเซลักแรงดันมหาศาลฉีกเครื่องบินเป็นชิ้นๆก่อนพุ่งกระแทกพื้นอย่างแรงจนเกิดการระเบิดสนั่นวันไหวผู้เคราะห์ร้ายหลายรายร่วงจากความสูงไม่ต่ำกว่า 7,000 ฟุตร่างกระแทกพื้นจนอวัยวะแหลกเหลวเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไม่มีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากเซลักที่ลอยตกบนกองฟางหนานุ่มได้อย่างพอดิบพอดีหลังจากเซลักรอดตายครั้งที่สองอย่างปาฏิหาริย์มันทำให้เขาเกิดอาการกลัวที่จะโดยสารด้วยยานพาหนะความเร็วสูงเกือบทุกชนิดยอมเสียเวลาเป็นวันๆไปกับการนั่งรถบัสความเร็วต่ำในการเดินทางไกลไปตามสถานที่ต่างๆแลกให้ได้มาซึ่งความปลอดภัยเสียเวลาแค่ไหนเขาก็ยอมซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นตัวเลือกเพียงอย่างเดียวที่เขาเชื่อมั่นที่สุดในเวลานี้ปี1966 3ปีให้หลังแม้ภาพความตายของเราเหยื่อโศกนาฏกรรมยังคงวนเวียนอยู่ในหัวแต่การเวลาก็เยียวยาให้เขารู้สึกดีขึ้นเช่นเดียวกับวันนี้เซลักอ่านหนังสือพิมพ์อย่างสบายใจอยู่ในรถประจำทางที่เคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆยังไม่ทันดื่มด่ำกับแสงแดดยามเช้าได้เต็มทีกลายเป็นว่าเซลักต้องลงไปดื่มน้ำในทะเลสาบที่เย็นจัดแทนเมื่อคนขับรถบัสหลับในหักพวงมาลัยจนกระแทกกับรั้วกั้นทางเต็มแรงส่งผลให้ร่วงลงไปในแม่น้ำเย็นจัดจมหายวับไปในพริบตาโชคจังดีที่เซลักรวบรวมสติว่ายออกจากตัวรถขึ้นมาสู่ผิวน้ำได้สำเร็จก่อนโถมตัวว่ายกลับไปที่ฝั่งโดยมีบาดแผลถลอกและกระจกบาดเพียงเล็กน้อยท่ามกลางการกระเสือกกระสนเอาชีวิตรอดของผู้โดยสารคนอื่นมีเหยื่อเคราะห์ร้ายเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้4คนและเช่นเคยเฟรนเซลักโกงความตายได้สำเร็จนรกเอาตัวเข้าไปมิได้ผลพวงจากการรอดชีวิตพ่วงมาด้วยความกลัวที่หนักหนาสากรรจ์ไม่สามารถทำใจโดยสารด้วยยานพาหนะอะไรก็ตามที่เขาไม่ได้เป็นคนขับมันเองกับมือเพราะคนอื่นล้วนนำพาความซวยมาให้เขาทั้งสิ้นเซลักจึงหันมาเชื่อมั่นในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมเลือกถอยรถป้ายแดงเพื่อไม่ให้ใครหน้าไหนมากำหนดความเป็นความตายของเขาได้อีกปี1970เซลักเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทานอาหารยามเช้าอย่างอร่อยก่อนเตรียมข้าวของไปทำงานที่เขารักคว้าเครื่องดนตรีชิ้นโปรดโยนมันไว้เบาะหลังและสัมภาระอื่นๆไว้เบาะข้างคนขับจากนั้นก็สตาร์ทเครื่องยนต์ออกจากบ้านขณะขับรถไปโรงเรียนควันที่ลอยขโมงออกมาจากกระโปรงหน้าทำให้เซลักมองทางไม่ชัดภาวะเครื่องร้อนจัดส่งผลให้เครื่องยนต์โอเวอร์ฮีททุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากจนเซลักไม่ทันตั้งตัวท้ายที่สุดก็ระเบิดตูมใหญ่เผาไหม้รถทั้งคันในเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีเซลักกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจากการถูกไฟคลอกแต่ก็ยังมีสติพอที่จะเปิดประตูและกระโดดหนีออกมาได้ก่อนถูกย่างทั้งเป็นอยู่ในรถสุดที่รักเซลักมีแผลผุพองจากเพลิงไหม้แค่บางส่วนเป็นครั้งแรกที่เขาเชื่อว่าตัวเองไม่ได้โชคร้ายแต่คิดว่าคงเป็นเพราะเหตุสุดวิสัยความคิดในแง่ดีส่งผลให้เซลักตัดสินใจออกรถคันใหม่ในปีเดียวกันแต่ทว่าในปี1973ทุกอย่างเกิดขึ้นเหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยนรถของเขาระเบิดอีกครั้งในระยะเวลาแค่3ปีหลังจากการระเบิดครั้งแรกเซลักรอดชีวิตฉิวเฉียดออกมาจากกองเพลิงเคลื่อนที่ได้ทันเวลาจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้เขาจิตตกและหวาดกลัวการเดินทางตลอดชีวิตเหตุร้ายทั้งหมดมีทีท่าว่าจะจบลงด้วยดีเพราะเซลักใช้ชีวิตอย่างสงบสุขจวบจนเกษียณเป็นเวลา22ปีโดยไม่มีอุบัติเหตุใดเกิดขึ้นแม้แต่ครั้งเดียวแต่อย่าคิดว่านรกจะวางมือง่ายๆมันแค่ปล่อยให้เซลักตายใจเท่านั้นและหล่อเลี้ยงให้เขาแก่ชรามากขึ้นเพื่อจะได้ไม่หลงเหลือเรี่ยวแรงต่อกรกับอุบัติเหตุใดได้อีกกระทั่งเวลาล่วงเลยมาถึงปี1995ครบรอบ66ปีของคุณปู่เซลักพอดี
จึงตัดสินใจออกไปหามื้อพิเศษกินนอกบ้านเพื่อเลี้ยงฉลองให้กับความชราภาพที่เพิ่มขึ้นกระทั่งเดินผ่านตลาดจนมาหยุดอยู่ริมถนนกดปุ่มสัญญาณไฟให้รถหยุดเพื่อตัวเองจะได้เดินข้ามไปอย่างปลอดภัยแต่เมื่อเขาก้าวเท้าบนถนนรถเมย์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงชนร่างของคุณปู่เซหลักเข้าอย่างจังจนร่างกระเด็นไปไกลหลายสิบเมตรผู้คนในละแวกนั้นต่างตกตะลึงรีบกูมาช่วยเหลือเป็นการใหญ่แต่สำหรับตัวเซหลักเองไม่จำเป็นต้องร้องขอความช่วยเหลือจากใครทั้งสิ้นเพราะเขาสามารถลุกขึ้นยืนและพาตัวเองไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลได้เหมือนคนปกติทั่วไปตามร่างกายมีเพียงแค่รอยฟกช้ำเล็กน้อยจากอุบัติเหตุครั้งนี้แม้เซหลักจะน้อยใจตัวเองที่ต้องพบเจอเรื่องราวร้ายแรงมาตลอดชีวิตซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะไปจบตรงไหน30กว่าปีแล้วที่เขาต้องอยู่อย่างหวาดกลัวจนในที่สุดก็ตระหนักได้ว่าควรใช้ชีวิตเต็มทีให้คุ้มค่ากับการที่ตัวเองเกิดมาบนโลกใบนี้และหากต้องตายจริงๆจะได้ไม่มีอะไรติดค้างอีกต่อไปก็เลยกลับมาเดินทางตามปกติซื้อรถคันใหม่เพื่อท่องเที่ยวในที่ที่อยากไปปี1996ปู่เซหลักในวัย67ปีออกเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ภูเขาแห่งหนึ่งแถบโครเอเชียใช้เส้นทางขึ้นเขาบนถนนขับแคบชนิดที่ว่าขับส่วนกันยังลำบากไม่นานเขาก็มองเห็นโรงแรมที่จะไปพักตั้งอยู่บนยอดเขาห่างออกไปอีกไม่มากหากแต่บางอย่างได้ขัดขวางเส้นชัยที่ควรจะไปถึงเมื่อรถบรรทุกคันใหญ่แล่นลงมาตามทางโดยไม่ชะลอให้เซหลักจึงต้องเบี่ยงขวาด้วยความจำยอมแต่เบี่ยงเยอะเกินไปจนทำให้ล้อหน้าหลุดออกจากขอบถนนส่งผลให้รถถลาลู่ลงร่วงจากหน้าผาสูงชันตกลงกระแทกพื้นเบื้องล่างและระเบิดอีกตามเคยความอัศจรรย์มันอยู่ตรงที่เซหลักกระโดดออกมาจากรถในวินาทีสุดท้ายคว้าพุ่มไม้ริมผาได้ทันเวลาแล้วห้อยตัวอยู่บนนั้นเพื่อรอความช่วยเหลือของหน่วยกู้ภัยท้ายที่สุดก็ถูกดึงขึ้นมาอย่างทุลักทุเลทำแผลเล็กน้อยก่อนส่งตัวกลับบ้านอันแสนอบอุ่นอีกครั้งหลังจากคลุกตัวอยู่กับความโชคร้ายมาตลอดชีวิตท้ายที่สุดปี2003สวรรค์ท่านอาจทรงเห็นใจในความโชคร้ายของชายผู้นี้หลังจากผ่านอุบัติเหตุเฉียดตายมามากถึง7ครั้งเซหลักในวัย74ปีถูกลอตเตอรี่แจ็คพอตใหญ่คว้าเงินไปได้กว่า32ล้านบาทกลายเป็นมหาเศรษฐีในชั่วพริบตาคนรอบข้างต่างอิจฉาโชคชะตาของเซหลักกันทั่วหน้าในขณะที่ตัวเขาเองกลับพูดส่วนทางบอกว่าเขาไม่ได้โชคดีเลยเพราะถ้าเขาโชคดีจริงๆจะต้องไม่ถูกดึงเข้าไปอยู่ในอุบัติเหตุที่ผ่านมาตั้งแต่แรกและเงินก็ไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเซหลักหวังแค่ใช้เวลาร่วมกับภรรยาสุดที่รักคาราติน่าเท่านั้นก่อนบริจาคเงินส่วนใหญ่ให้ครอบครัวและเพื่อนๆจนหมดนับตั้งแต่ปี2003จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า19ปีแล้วที่เฟรนซ์เซหลักใช้ชีวิตบั้นปลายอย่างมีความสุขแม้บรรดาญาติสนิทมิตรสหายหรือคนอื่นๆที่รู้จักเขาต่างก็ปฏิเสธที่จะร่วมเดินทางไปไหนมาไหนด้วยเพราะกลัวว่าจะนำพาชีวิตไปสู่ความซวยแบบที่ตัวเซหลักพบเจอมาตลอดชีวิตก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของชายโชคร้ายที่ไม่รู้จะเรียกว่าดวงแข็งดวงซวยหรือเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอย่างไรก็ตามหลังจากคนส่วนใหญ่ได้รู้เรื่องราวพิลึกนี้แล้วต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฟรนซ์เซหลักคือชายที่ดวงดีที่สุดในโลกเขารอดจากอุบัติเหตุรถไฟตกรางประตูเครื่องบินหลุดรถบัสโดยสารพุ่งลงแม่น้ำรถยนต์ส่วนตัวเกิดไฟลุกไหม้ถึง2ครั้งถูกรถบัสพุ่งมาชนจนกระเด็นไปไกลและปิดท้ายด้วยรถบรรทุกตัดหน้ารถของเขาจนทำให้ตกจากหน้าผาสูงกว่า100เมตรเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้แสดงให้เห็นแล้วว่าประตูนรกไม่เปิดต้อนรับชายผู้นี้หรือบางทีอาจเปิดรับนานแล้วก็ได้แต่เป็นตัวเซหลักเองต่างหากที่ไม่ยอมตายสักทีหรือไม่แน่เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญก็ได้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องราวที่ได้ฟังนี้
หากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกก่อนใครแล้วพบกันใหม่ในคนผีลึกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด